วลาเราบริโภคอะไรมากๆแล้วอย่างเช่นเราซื้อเสื้อผ้าเยอะๆหรือเรามีของอะไรที่มันเหลือใช้เยอะมากๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้วิธีที่จะไปกำจัดสิ่งเหล่านั้นหรือทำให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดประโยชน์ก็เลยมีความคิดว่าทำยังไงที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยรณรงค์เรื่องนี้แล้วก็ผลักดันเรื่องนี้ผ่านสินค้าหรือว่าผ่านช่องทางที่เรามีอยู่เราเริ่มต้นพูดคุยกับ SC Grandชื่อวัดจีนโรจน์พจนาวราพันธ์ครับปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้จัดการอยู่บริษัทแสงเจริญแกรนด์หรือว่า SC Grand ครับ SC Grand เนี่ยเราทำเกี่ยวกับ Sustainable Textile หรือว่าผ้าที่สิ่งทอที่ยั่งยืนรวมทั้งเราเป็น Recycle Hub ก็คือเป็นศูนย์กลางในการนำเสื้อผ้าเก่ามาปรับแปลสภาพเป็นเสื้อผ้าใหม่ได้ครับเราเห็นโอกาสว่ามันสามารถสร้าง Value ให้กับของเสียหรือขยะพวกนี้ได้ทาง SC Grand เนี่ยเราได้ทำการวิจัยแล้วพัฒนาเพิ่มเติมที่สามารถแปลสภาพพวกนี้มาเป็นไฟเบอร์แล้วเหมาะกับการทำเป็นเส้นได้และผ้าใหม่ได้นี่คือจุดแข็งของทาง SC Grand เราไปร่วมกับทาง SC Grand เพื่อที่จะผลิตลายสินค้าใหม่ที่ชื่อว่า Carnival Green Label เสื้อยืด Carnival Green Label ที่เราเห็นนี้นะครับผลิตจากเสื้อยืด3ตัวกับขวดพลาสติก2ขวดนะครับมารวมกันสีที่เราใช้เนี่ยสีเขียวที่เราเห็นนะครับเป็นสีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงป้ายทอที่เราใช้เองเนี่ยก็เป็นวัสดุรีไซเคิลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถพูดได้ว่าเสื้อตัวนี้ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 100% แล้วก็อาร์ตเวิร์คต่างๆที่เราใช้ในคอลเลกชันนี้นะครับเราก็จะออกแบบโลโก้คานิวาลใหม่ที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิลรวมถึงการครีเอทคาแรคเตอร์ใหม่ขึ้นมาที่ใช้เป็นลายเสื้อในคอลเลกชันนี้เสื้อผ้าที่เราใส่ทุกวันนี้ถ้ามันสามารถผลิตมาจากสิ่งที่เอาไปรีไซเคิลได้หรือว่าเป็นวัสดุที่มันเหลือใช้แล้วเราสามารถเอามาผลิตเสื้อผ้าได้เนี่ยมันน่าจะสามารถช่วยโลกแล้วก็ช่วยลดเรื่องพลังงานที่ต้องใช้กับโปรดักที่เป็นเสื้อผ้าได้คุณก็สามารถอ้างอิงได้เลยว่าเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างประหยัดน้ํา 2,700 ลิตรเซฟก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่เซฟการใช้พลาสติกเทียบเท่าขวดเท่าไหร่ซึ่งล้วนแต่มันผมว่าอนาคตโลกนี้มันคนมันต้องตระหนักว่าแบบเราจะฝากอะไรไว้กับรุ่นลูกรุ่นหลานเพราะตอนนี้เราก็เห็นวิกฤตต่างๆขึ้นทั่วโลกแต่ว่าถ้าทุกคนช่วยกันเปลี่ยนแปลงทำอะไรก็แล้วแต่คิดถึงอนาคตเพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานเราจะได้มีโลกใบนี้ที่มันยังดีอยู่